สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอเมนูนี้มานะคะข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะเป็นเมนูที่ป้าเนี่ยชอบทานมากๆเลยนะคะท่านขอเข้ามาเนี่ยป้ารีบจัดให้ทันทีค่ะกำลังอยากทานอยู่พอดีเลยแหละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติแนะนำมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะเชิญค่ะเรามาเริ่มจากเตรียมเครื่องต้มยำกันก่อนค่ะส่วนผสมต่างๆของเราพร้อมค่ะก็จะมีเครื่องต้มยำนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะซึ่งเราเนี่ยจะหั่นข่าแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้สะดวกในการเคี้ยวนะคะแล้วก็ต้องเลือกข่าที่ค่อนมาทางอ่อนนิดนึงแต่ไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะคะตะไคร้ก็เช่นกันค่ะเราก็จะซอยบางๆที่สุดเลยนะคะใบมะกรูดแล้วก็วันนี้ป้าใส่เป็นหอมแดงนะคะก็หั่นหนานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีไทยค่ะพริกขี้หนูแล้วก็มะนาวค่ะป้าจะใช้เป็นมะนาวหั่นชิ้นด้วยแล้วก็น้ำมะนาวด้วยนะคะปรุงรสกันง่ายๆค่ะด้วยน้ำปลาน้ำพริกเผาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะหรือใครจะใส่เห็ดฟางไปด้วยก็ได้นะวันนี้ป้าไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็ผัดกับกุ้งค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งขาวไซส์ใหญ่4ตัวแล้วก็ข้าวหุงสุกนะคะเป็นข้าวสวยอีก1ถ้วยค่ะน้ำมันสำหรับผัดเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันค่ะป้าใช้น้ำมันรำข้าวนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งค่ะผัดกุ้งของเราให้สุกเลยนะคะจะหั่นกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะแต่ว่าป้าเนี่ยจะชอบเป็นตัวค่ะกุ้งของเราสุกแล้วก็จะใส่เครื่องต้มยำไปเลยค่ะข่าตะไคร้นะคะแล้วก็หอมแดงค่ะหอมมากมายผัดให้เครื่องของเราสุกเลยนะคะตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะถ้าใครชอบแบบต้มยำน้ำข้นเราก็ใช้นมสดใส่ไปได้นิดหน่อยนะก็ใส่ข้าวลงไปค่ะน้ำพริกเผาเนี่ยจะมีความเค็มความหวานอยู่ในตัวนะคะป้าจะคลุกเคล้าก่อนนะคะแล้วค่อยปรุงเพิ่มค่ะสำหรับน้ำตาลป้าจะไม่ใส่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำพริกเผาเนี่ยมีความหวานค่ะแต่เขาเค็มน้อยไปหน่อยนึงก็จะใส่น้ำปลาลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสชาติถูกใจมากๆเลยก็โรยใบมะกรูดลงไปค่ะผักชีฝรั่งค่ะพริกค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวป้าใช้เปรี้ยวนิดนึงก็สองซี่นี่ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะรสชาติให้ปรับได้ตามชอบเลยหอมมากมายค่ะใครมีเห็ดฟางก็ใส่ไปได้นะคะค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะป้าก็ตักข้าวใส่ถ้วยนะคะแล้วก็คว่ำลงไปในจานเลยค่ะนี่เอากุ้งของเราขึ้นมานิดนึงแล้วก็นี่ค่ะมะนาวที่เราซอยไว้เนาะความเผ็ดค่ะเ
พิ่มเติมกันได้เลยแล้วก็ผักชีซอยค่ะนี่ค่ะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเรามาทานกันค่ะจานนี้ป้าจะทานหมดไหมหมดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากๆค่ะถ้าท่านใดยังไม่เคยทานนะคะต้องลองนะคะซึ่งป้าก็บอกสูตรไว้ใต้คลิปเนาะนี่ค่ะเวลาทานนะคะทานกุ้งใส่มะนาวไปอีกนิดหน่อยนะคะโรยผักชีใช้มือเลยนี่ค่ะอร่อยมากๆสำหรับใครที่ชอบทานอาหารที่รสจัดๆนะคะเมนูนี้ต้องไม่พลาดนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะสำหรับสูตรของป้าเนี่ยบอกไว้ใต้คลิปนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะปรุงรสกันได้ตามชอบเลยชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ